อันนี้เป็นที่ตัดความร้อนโดยมีสายไฟเสียบปลั๊กได้เลยนะครับความร้อนพอดีไม่ร้อนเกินไปนะครับเอาไว้ทำตายางหลายสีแบบนี้นะครับทำตายางแฟตหลายสีพอดีตัวอย่างจริงให้ลูกค้าไปแล้วนะครับก็จะไม่มีจะเล็กมากนะครับสำหรับทำงานเล็กๆได้ประมาณนี้นะครับสามารถทำความห่างได้1มิลลิเมตรนะครับทำงานรับงานให้ยางแต่ละสีห่างได้1มิลลิเมตรนะครับนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเราตั้งกล้องหน้าก็สนใจก็แอดไลน์กันมาได้นะครับราคาประหยัดเห็นไหมครับเส้นที่ผ่าออกมานี้ก็ไม่ถึง1มิลลิเมตรนะครับสามารถรับงานที่ห่างประมาณ 1.5 มิลลิเมตรบอกลูกค้าว่ารับได้ห่างสุด 1.5 ถึง 2มิลประมาณนี้ครับว่าใบจะเล็กมากเล็กกว่าใบคัตเตอร์ทั่วไปนะครับอันนี้นะครับใบคัตเตอร์ทั่วไปก็สะดวกนะครับไม่ต้องมาเอาเทียนลนเข็มหรือว่าเทียนมาลนใบตัดมาลนใบตัดคัตเตอร์อย่างนี้นะครับเล็กกว่านะครับมุมก็เฉียงมากตรงนี้สามารถเลื่อนใบมีดได้ด้วยนะครับเราจะมีอะไหล่ใบมีดไปให้ด้วย1ชิ้นตรงนี้ก็จะชักออกมาได้อีกประมาณ1เท่าตัวนะครับใช้ได้นานมากนะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มหมดคมก็แค่เอาหินรับมีดมารับเหมือนกับรับมีดในครัวธรรมดานะครับจิ้มเล็บไปก็ได้นะครับจะตัดให้ขาดเลยก็ได้นะครับก็ปกติเวลาเราทำตายางกั้นยางหลายสีเราก็ไม่จำเป็นต้องมาลึกมากขนาดนี้ก็ได้นะครับเอาลงไปลึกแค่ประมาณ2มิลมันก็กั้นสีกันได้แล้วนะครับถ้ามันจะไปโดนกันอยู่ข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะปกติส่วนใหญ่ทำงานอยู่ด้านบนนี้ความหนาก็สัก3มิลมันก็ได้นะครับหมึกมันก็ไม่ได้มาชนกันนะครับเราก็จะมีไปให้พร้อมแท่นใส่แบบนี้นะครับแท่นวางแบบนี้แล้วก็มีตัวขัดตะกันออกแล้วก็มีน้ำยาเป็นฟักตัวที่ช่วยละลายตะกันนะครับพอดีตัวนี้มันมีควันเพราะนี้ไม่ได้แกะปฏิกมันใหม่นะครับเดี๋ยวใส่แก้วไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เอาตัวน้ำยาละลายตะกันมาให้ดูนะครับแป๊บนึงก็จะเป็นตลับไปให้ประมาณนี้นะครับเวลาเราตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยโฟมยางมันเริ่มมาเคลือบตรงนี้หนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แค่จุ่มนี้ลงมาจุ่มลงมาในตัวน้ำยาละลายตะกันนะครับจุ่มทั้งร้อนๆเลยนะครับเราก็เอามาป้ายๆกับ
กระดาษทรายสักหน่อยก็ได้หรือไม่ก็สกอตไบต์นะครับใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับตัวนี้จะเป็นช่วยละลายตะกั่นออกมานะครับตัวฟักตัวนี้อันนี้ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดมันจะทำให้ตัวขี้ของโฟมยางแฟตเนี้ยออกไปได้เห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นไหมครับออกไปได้เร็วน้ำยาตัวนี้จะเป็นตัวช่วยตรงฐานท่านรองนี้ตรงฐานนี้ก็จะเป็นสกอตไบต์นะครับสกอตไบต์แบบทนความร้อนพิเศษนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็อันนี้ของใหม่พอดีจะเอาให้ลูกค้าผมเลยจิ้มไม่ได้จริงๆแล้วก็จิ้มลงไปถูได้เลยหรือจะเอาสกอตไบต์มาต่างหากก็ได้หรือจะใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดก็ได้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดก็ออกเร็วกว่า